สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตรคนจนข่าวคนจน Money News ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดครม.เติมเงินบัตรคนจนอีก600บาท3เดือนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเติมเงินบัตรคนจน3เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65เดือนละ200บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าหนึ่งในวาระที่น่าจับตาก็คือการรายงานการใช้เงินกู้ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานลำดับ3ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2/2565ล่าสุดที่ประชุมอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่2กรอบวงเงิน 1,350 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่2ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพิ่มเติมพ.ศ.2564โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65รวมจำนวนไม่เกิน600บาทต่อคนต่อเดือนความคืบหน้าล่าสุดเฮลั่นครม.ไฟเขียวเติมเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก200บาทรวม3เดือน24มกราคมที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีวาระที่น่าสนใจคือการรายงานการใช้เงินกู้ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เป็นประธานลำดับ3ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2/2565คกง.ล่าสุดที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่2กรอบวงเงิน 1,350 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่2ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพิ่มเติมพ.ศ.2564โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565รวมจำนวนไม่เกิน600บาทต่อคนต่อเดือนความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังเล็งขยายเวลาใช้คนละครึ่งเฟส4เพิ่มวงเงินมากกว่า 1,500 บาทนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะปรับเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่4จากเดิมที่กำหนดวงเงินใช้จ่ายที่ 1,500 บาทต่อโครงการขณะเดียวกันยังจะเพิ่มระยะเวลาการใช้จ่ายจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายประมาณ3เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565ทั้งนี้
แนวคิดที่จะเพิ่มทั้งวงเงินการใช้จ่ายและระยะเวลาในการใช้จ่ายเนื่องจากเป็นมาตรการที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในภาวะที่ราคาสินค้าแพงขึ้นด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับเม็ดเงินที่กระทรวงการคลังจะให้จะมากหรือน้อยต้องดูความจำเป็นเนื่องจากหากภาระต่างๆของประชาชนยังอยู่ในช่วงที่อ่อนไหวอาจจะต้องให้วงเงินที่มากขึ้นแต่หากสถานการณ์ดีขึ้นโอไมครอนคลี่คลายก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินหรือขยายเวลาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลใช้โครงการคนละครึ่งมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศเพราะการใช้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายทั้งในฝั่งของรัฐบาลและประชาชนเม็ดเงินที่ลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะหมุนเป็นรอบๆภาคการผลิตและอุตสาหกรรมก็จะได้รับประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องไปยังเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบซึ่งในระหว่างที่รอเรื่องเข้าครม.กระทรวงการคลังได้มีมติดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆคู่ขนานกันไปเช่นการเปิดลงทะเบียนเป็นต้นเพราะเมื่อครม.อนุมัติแล้วก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีเพื่อให้การเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นเร็วที่สุดความคืบหน้าล่าสุดของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฟังทางนี้เลยครับเช็ค 1,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมกราคม2565มีเงินเข้าวันไหนเกาะติดกับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในเดือนมกราคม2565หลังจากที่กรมบัญชีกลางภายใต้กระทรวงการคลังได้จบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อนุมัติจ่ายเงินจำนวน200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564และได้อนุมัติเพิ่มอีก300บาทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564และเดือนธันวาคม2564ล่าสุดกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคนไปเมื่อ1มกราคม2565ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วดังนี้1มกราคม2565ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทได้รับ200บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขส. 500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก. MRT BTS และ ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล18มกราคม2565สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ค่าคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกิน100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองวันที่22มกราคม2565สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2565จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยท
ั่วประเทศไทยได้อีกด้วย